สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถามเทคนิคเลขเร็วกันนะคะจะเริ่มที่การคูณเลข2หลักนะคะวันนี้การคูณเลข2หลักครูไม่ได้เรียงตามเรื่องนะลูกนะก็จะเรียงตามที่มีคนขอมาก็แล้วกันวิธีปกติของการคูณเลข2หลักใช่ไหมคะปกติตัวอย่างนะคะ21คูณ13อย่างเงี้ยเราก็จะมีขั้นตอนแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นเลขเร็วล่ะทำยังไงนะคะวันนี้ครูจะพาทำวิธีนี้นะ21คูณ13เหมือนเดิมนะคะสเต็ปที่1นะลูกนะก็หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็คือหลักหน่วยคูณหลักหน่วยนะคะ3คูณ1ได้3นะคะต่อมาสเต็ปที่2นะคะที่มาของหลัก10หลัก10ได้จากการคูณหลักหน่วยคูณกับหลัก10หลัก10คูณกับหลักหน่วยนะคะก็คือการคูณไขว้นั่นเองได้เท่าไหร่ก็เอามารวมกันนะคะตัวอย่างนะคะ3คูณ2ได้6ใช่ไหมลูก1คูณ1ได้1ก็เอาบวกกันนะคะ6บวก1ก็เป็น7นะคะตรงนี้ก็คือ7นั่นเองคันนะคะต่อไปสเต็ปที่3ค่ะที่มาของหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือหลัก10คูณกับหลัก10นั่นเองนะคะ2คูณ1ได้2นะคะเสร็จแล้วเช็คคำตอบดูซิถูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มั่นใจนะคะเท่าไหร่คะ21คูณ13เท่ากับเท่าไหร่คะ273นะคะโอเคนะทีนี้ก็จะพาฝึกนะคะเราจะมาฝึกกันฝึกโจทย์กันตามวิธีนี้นะคะมาทวนดูเริ่มเลยนะคะ32คูณกับ21นะคะสเต็ปที่1เห็นไหมคะลูกหลักหน่วยคูณกับหลักหน่วย21ได้2ใช่ไหมคะสเต็ปที่2หลัก10ใช่ไหมคะเกิดจากการคูณไขว้1คูณ3ได้3 2คูณ2ได้4 3บวกกับ4ได้7นะคะทีนี้หลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือหลัก10คูณกับหลัก10 3คูณ2ได้6นะคะก็คือ672นะคะคำตอบข้อนี้ลองอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ24คูณกับ12นะคะเพื่อความเข้าใจ4คูณ2ได้นะคะหลักหน่วยใช่ไหมคะ4คูณ2ได้8นะคะทีนี้หลัก10แล้วค่ะลูกคูณไขว้นะคะ2คูณ2ได้4นะคะ1คูณ4ได้4นะคะ4บวก4ก็เป็น8ใช่ไหมคะหลักร้อยแล้วค่ะลูก1คูณ2ได้2ใช่ไหมคะเข้าใจแล้วนะง่ายๆเองทบทวนนะลูกนะต่อไปเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นนะคะทีนี้จะเริ่มมีตัวทดแล้วนะถ้ามีตัวทดล่ะคะทำยังไง5คูณ1ได้5นะคะหลักหน่วยก็เหมือนเดิมนะคะทีนี้หลัก10ถ้ามีตัวทดล่ะคะมีตัวทด3คูณ1ได้3ใช่ไหมคะ5คูณ2ได้10เอามารวมกันใช่ไหมคะลูกมันเป็น13 13ทำยังไงคะครูก็ทดธรรมดานี่แหละค่ะลูกใส่อะไรคะใส่อะไรคะใส่3ลูกใส่3ทด1นะทดไว้ตรงไหนใส่3นะคะทด1หนูจะทดไว้ที่มือตัวเองก็ได้กลัวเพื่อนรู้ว่าเราทดหรือถ้ายังไม่แม่นนะคะก็ขีดทดไว้นะคะทด1เห็นไหมคะแล้วก็ทดไว้เป็นเรื่องปกตินะคะการทดเนี่ยถ้าเราซ้อมบ่อยๆคนที่เรียนจินตคณิตมาหรือว่าซ้อมโจทย์เยอะๆเรื่องการทดในใจนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังคูณไม่แม่นนะคะมาทำตัวเนี้ยจะไม่สนุกนะคะจะยังขึ้นเทคนิคเลขเร็วยังไม่ได้นะคะก็ต้องไปฝึกการคูณก่อนกลับมานะคะกลับมาที่หลัก10นะคะ
หลักสิบก็คือขอโทษค่ะกลับมาที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือหลักสิบคูณกับหลักสิบนะคะสองคูณสามได้หกนะคะเรามีทศอยู่หนึ่งใช่ไหมคะก็เป็นเจ็ดนะคะตรวจคำตอบดูสิง่ายไหมนะคะ35คูณ21ใช่ไหมคะได้735โอเคไหมคะง่ายสุดๆไปเลยนะคะซ้อมบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็เก่งเองค่ะ